โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในช่องนี้นะครับก็จะเป็นช่องที่ผมจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ความรู้ในการเทรดที่ผมได้ศึกษามาให้กับเพื่อนๆกันนะครับเพราะผมเชื่อว่าความรู้ต่างๆเหล่านี้มันน่าจะดีมีประโยชน์แล้วก็น่าจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นได้นั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับความยากในการปั้นพอร์ตเต่าให้เพื่อนๆกันนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้มาจากประสบการณ์ตรงของผมทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะขาดตกไปบางเรื่องบ้างนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเสริมตรงไหนก็สามารถเสริมกันมาได้เลยนะครับเพื่อนๆคนอื่นที่มาดูคลิปวิดีโอนี้ก็จะได้รับความรู้เพิ่มเติมจากที่เพื่อนๆมาเสริมด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้กันนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับโอเคผมก็ถ้าเกิดว่ากดกันแล้วเราไปเข้าสู่เนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้กันเลยครับก็สลับความยากข้อแรกในการปั้นพอร์ตเต่านะครับก็คือความยากเรื่องของเวลานั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับเวลาเราปั้นพอร์ตเต่าเนี่ยเราก็จะตั้งเป้าหมายเป็นระยะเวลากันใช่ไหมครับเช่นแบบว่าพอร์ตเต่าพอร์ตนี้เราจะปั้นไป10วันนะพอร์ตเต่าพอร์ตนี้เราจะปั้นไป20วันนะพอร์ตเต่าพอร์ตนี้เราจะปั้นไป1ปีนะหรือปั้นไป100วันนะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแน่นอนเวลาที่เราปั้นพอร์ตเต่ากันเนี่ยเราก็จะตั้งระยะเวลากันค่อนข้างนานหรือว่าเราจะใช้เวลาในการปั้นกันนานถูกต้องไหมครับซึ่งการตั้งเวลาของเรานี่นะครับมันส่งผลถึงความยากข้อนี้นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราตั้งไว้นานมากๆมันก็จะส่งผลให้เราท้อได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือความยากอย่างแรกที่เพื่อนๆจะได้เจอนะครับก็คือความยากเรื่องของเวลานะครับซึ่งเพื่อนๆจะได้เจอความท้อระหว่างทางแน่นอนนั่นเองนะครับซึ่งผมเองนะครับระหว่างที่ปั้นพอร์ตเต่าในช่วงแรกๆเลยนะก็ความท้อเนี่ยโอ้โหแทบจะเจอทุกวันเลยก็ว่าได้นะครับในช่วงเดือน2เดือนแรกๆนะครับแต่ว่าพอเข้าเดือนที่3เป็นต้นไปแล้วเนี่ยก็เริ่มไม่ท้อแล้วนะครับมันเหมือนมันชินไปแล้วซะมากกว่าเนาะมันก็เลยไม่ท้อแล้วประมาณนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือความยากอย่างแรกที่เพื่อนๆจะได้เจอนะครับก็คือความยากเรื่องของเวลานั่นเองนะครับยิ่งตั้งนานอาจจะยิ่งท้อหนักมากนั่นเองนะครับก็อันนี้ถ้าสมมุติว่าใครเจอปัญหาเรื่องของความท้อระหว่างทางเนาะก็แนะนําว่าให้พักก่อนนะครับอาจจะไปปรึกษากับใครสักคนหนึ่งหรืออาจจะไประบายให้ใครสักคนหนึ่งฟังเกี่ยวกับความท้อของเราอะไรประมาณนี้นะครับหรืออาจจะไปหาอะไรทำนะครับที่มันจะดึงเอากำลังใจของเรากลับมาได้นั่นเองนะครับอันนี้มันก็จะช่วยให้ความท้อของเราที่เจอระหว่างทางเนี่ยมันลดลงได้หรือมันหายไปได้นั่นเองนะครับอันนี้เลยก็คือความยากอย่างแรกนะครับแล้วก็ต่อมานะครับความยากที่เราจะได้เจออย่างที่2นะครับก็คือความยากเรื่องของวินัยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับผมในการปั้นพอร์ตเต่าของเราเนี่ยเราใช้เวลากันนานถูกต้องไหมครับและแน่นอนเมื่อเราใช้เวลานานมันก็ต้องมีสักครั้งหนึ่งนะครับที่เราอาจจะเผลอหลุดวินัยได้นั่นเองนะครับซึ่งการหลุดวินัยนะครับถามว่ามันดีไหมมันก็ไม่ได้ดีนะครับแต่ถามว่าแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่นะครับมันเป็นเหมือนดาบสองคมนะครับถ้าเกิดว่าการวันนั้นเป็นการที่ค่อนข้างเหมาะกับเทคนิคที่เราใช้มากๆการหลุดวินัยก็อาจจะทําให้พอร์ตเราเนี่ยมันไปได้เร็วกว่าเดิมก็ได้นั่นเองนะครับการปั้นพอร์ตเต่าของเราก็อาจจะไปได้ดีกว่าเดิมไปได้มีประสิทธิภาพกว่าเดิมก็ได้นั่นเองนะครับแต่กลับกันถ้าสมมติเราคิดไปเองล่ะว่ากราฟวันนั้นมันเหมาะสำหรับเทคนิคที่เราใช้ถ้าเราคิดไปเองเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นผลร้ายก็ได้นะถ้าเกิดว่าเราเผลอหลุดวินัยออกไปมันอาจจะทำให้วันนั้นแทนที่เราจะได้กำไรอาจจะขาดทุนหนักกว่าเดิมก็ได้นั่นเองครับซึ่งนี่แหละการที่เราหาอะไรแปลกๆมาทำหรือการที่เราเริ่มทำอะไรแปลกๆเนี่ยมันคือการที่เราเกิดการหลุดวินัยแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่อยากจะเจอกับความยากเรื่องของวินัยนี้นะครับก็เพียงแค่ไม่ต้องหลุดวินัยนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถามว่าเราทุกคนทําได้ไหมก็อาจจะมีบางคนที่ทําไม่ได้นะครับแต่อย่างน้อยถ้าเกิดว่าเราจะหลุดวินัยก็ควรจะหลุดวินัยในกรอบที่มันพอเหมาะพอควรนะครับอย่าหลุดไปมากนะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าก็อยากจะมีบางวันที่หลุดวินัยบ้างก็อย่าหลุดไปมากละกันนะครับประมาณนี้ละกันนะก็แนะนําได้ประมาณนี้ละกันเพราะว่าตอนผมปั้นพอร์ตผมก็มีเหมือนกันนะครับที่แอบหลุดวินัยนะแต่ก็ไม่หลุดไปไกลครับหลุดเพื่อให้รู้ว่าทําแบบนั้นแบบนี้มันจะช่วยให้การปั้นพอร์ตของเราดีขึ้นไหมเท่านั้นเองนะครับโอเคครับผมก็นี่เลยนะครับก็คือความยากอย่างที่2ที่เราจะได้เจอในการปั้นพอร์ตนั่นเองนะครับ
แล้วก็ต่อมาความยากที่เราจะได้เจอนะครับก็คือความยากเรื่องของ mindset นั่นเองนะครับความยากเรื่องของ mindset มันคืออะไรนะครับ mindset เนี่ยถ้าให้แปลไทยง่ายๆนะครับมันก็คือทัศนคติความคิดหรือว่าวิธีคิดของเรานั่นเองนะครับความยากเรื่องของ mindset ก็คือความยากเกี่ยวกับความคิดของเรานั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับผมในการปั้นพอร์ตเตาเนี่ยเราใช้เวลานานมากๆในการปั้นพอร์ตเตาถูกต้องไหมครับซึ่งแน่นอนครับผมเมื่อเราใช้เวลาที่นานมากๆในการปั้นพอร์ตเตาสิ่งที่จะตามมาก็คืออาจจะมีบางวันที่เรารู้สึกแย่มากๆก็ได้นั่นเองนะครับอาจจะมีบางวันที่เรารู้สึกไข้เขวเรารู้สึกว่าปั้นพอร์ตเตามาได้นานพอสมควรแล้วมันก็ยังไม่ถึงตามเป้าสักทีรู้สึกไม่ไหวมันก็จะต้องมีบางวันที่คิดแบบนี้บ้างถูกต้องไหมครับและแน่นอนระหว่างทางเนี่ยมันก็ต้องมีขาดทุนกันบ้างถูกต้องไหมด้วยความที่เราตั้งระยะเวลาไว้นานเนี่ยไม่มีขาดทุนเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถูกต้องไหมครับซึ่งตรงนี้แหละครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้าเกิดว่าเราแพ้บ่อยๆหรือว่าเราขาดทุนบ่อยๆถึงสต็อปลอสบ่อยๆตรงนี้แหละครับมันจะทำให้ mindset ของเราเนี่ยเกิดการแย่ลงได้นั่นเองนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่า mindset ของเราเนี่ยมันแย่ลงเรื่อยๆเรื่อยๆจนไปถึงระดับที่mindset ของเราเนี่ยมันเข้าขั้นเหมือนจะติดลบแล้วอะคิดอะไรเกี่ยวกับการเทรดก็ดูแย่ไปหมดนะครับตอนนั้นแหละนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยปั้นพอร์ตต่อไม่ได้และจะส่งผลให้เราเนี่ยล้างพอร์ตได้เลยนั่นเองนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเราไปไม่ถึงฝั่งฝันตามที่เราวางแผนเอาไว้ได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับความยากเรื่องของ mindset นี้นะครับวิธีแก้ก็ง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆรู้สึกว่าเอ้ยเราเริ่มมี mindset ที่แย่แล้วนะครับความคิดของเราเริ่มแย่แล้ววันนี้เราจะเทรดก็รู้สึกกลัวไปหมดจะเทรดแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไหวไปหมดแนะนำนะครับว่าให้พักก่อนนะครับอาจจะไปเล่นเกมดูหนังฟังเพลงหรืออาจจะไปใช้เวลาอยู่ร่วมกับครอบครัวอยู่ร่วมกับคนที่เรารักเพื่อให้ดึงเอากำลังใจกลับมาดึงเอา mindset ที่ดีกลับมาแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับนี่ก็คือวิธีแก้ที่ดีที่สุดในเรื่องของ mindset นะครับเพราะว่า mindset เนี่ยมันคือความคิดของเราถูกต้องไหมครับแล้วความคิดของเราจะดีขึ้นได้เราเนี่ยก็ต้องไปหาสิ่งดีๆใส่เข้าไปในความคิดของเราหรือว่าใส่เข้ามาในหัวของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราไปเล่นเกมดูหนังฟังเพลงหรือการไปใช้เวลาร่วมกับคนที่เรารักหรือการได้ออกไปข้างนอกไปเจอกับอะไรดีๆมันก็จะช่วยให้ mindset ของเราเนี่ยดีขึ้นได้นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้พอเรากลับมาเทรดต่อมันก็จะทำให้ความคิดของเราเนี่ยไม่แย่เหมือนกับก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับหรือกับกันเนี่ยอาจจะดีกว่าเดิมด้วยซ้ำเราอาจจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นจนมันทำให้เราเทรดได้ดีกว่าเดิมก็ได้นั่นเองนะครับโอเคครับผมนี่เลยนะครับก็คือความยากในการปั้นพอร์ตเต่าที่ผมมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในวันนี้นั่นเองนะครับก็แชร์ไปพร้อมๆกับวิธีการรับมือแล้วนะครับก็หวังว่ามันจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นได้นะครับก็ใครที่เจอความยากต่างๆเหล่านี้ก็หวังว่าวิธีการรับมือที่ผมแชร์ไปนี้จะช่วยเพื่อนๆได้นะครับซึ่งทั้ง3ข้อนี้เองนะครับก็อย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปเลยนะครับว่านี่มาจากประสบการณ์ตรงของผมเท่านั้นนั่นเองนะครับมันก็จะมีขาดตกตรงไหนไปบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเสริมตรงไหนนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์เสริมมาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเวลาเพื่อนๆคนอื่นมาดูคลิปนี้เขาก็จะได้รับความรู้เพิ่มเติมจากที่เพื่อนๆมาคอมเมนต์เสริมด้วยนั่นเองนะครับก็ตามนี้เลยนะครับโอเคผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ